มาถึงขั้นตอนการบ่มนะคะก็จะใช้เป็นอะไรก็ได้เป็นฟางเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได้นะคะก็จะเอาลูกที่แบบคิดว่าดิบใส่ลงไปก่อนนะคะเรียงกันเป็นชั้นเป็นชั้นลูกไหนสุกก็เอามาเกณฑ์นะคะจริงๆอ่ะเวลาเก็บอ่ะเขาก็เด็ดกว้านมันแหละแต่อันนะเพื่อความสวยงามอันนี้แต่ถ้าเราบ่มแก๊สนะคะก็คือมันจะสุกพร้อมกันหมดทุกลูกแล้วสีเหลืองสวยมันจะมีความเขียวเลยทีนี้แล้วมันก็จะกินไม่ทันนะคะสาเหตุที่มะม่วงทำไมมะม่วงสุกแล้วมันเปรี้ยวไม่ว่าจะสายพันธุ์อันใดเพราะว่ามันแก่ยังไม่แก่จัดแล้วก็บ่มแก๊สอะค่ะมันก็เลยแบบมันไม่หวานนะคะเนี่ยมะม่วงที่ปลอดสารเคมีต่างๆใดๆก็เนี่ยค่ะผิวยังไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ขนาดห่อนะคะห่อแล้วนะเนี่ยเขาอยากผิวนางงามแบบนี้ค่ะเวลาขายถ้ามะม่วงจะให้ผิวนางงามอย่างนี้นะคะผิวเลื่อมอย่างเงี้ยก็คือมะม่วงที่ยังไม่แก่จัดนะคะถ้าแก่จัดแล้วถ้ายิ่งเป็นน้ำดอกไม้แล้วเขาเรียกอะไรนะมันจะมีเป็นผิวตกกะอันนี้เป็นแก้วขมิ้นนะคะเพื่อน คือตอนห่อนะห่อตอนแก่แล้วนะคะคือตอนลูกเขาโตแล้วอ่ะมันก็เลยผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ราคาเลยเนี่ยคือเราปลูกไว้กินที่บ้านกันเราไม่ซีเรียสแต่ถ้าไม่ห่อเลยไม่ได้เลยเพื่อนถ้าดิบอะแมงจะไม่ค่อยเจาะค่ะมันโชคอนันต์อะบางลูกก็ได้ห่อแล้วมันไม่สูงมากเนาะบางลูกก็ไม่ได้ห่ออย่างแก้วขมิ้นนี่ต้นมันเตี้ยร้านก็บอกพ่อไม่ต้องให้สูงไปเกินกว่านี้แล้วเพราะว่าอันเก็บบ่เติงเก็บไม่ได้เก็บไม่ไหวนะคะมันสูงนะคะก็ต้องใช้บันไดเนาะมะม่วงถ้าปล่อยเขาสูงเขาก็สูงนะคะเขาก็คือต้นไม้อะชนิดหนึ่งอะต้นไม้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานะคะถ้าให้เขาเตี้ยมันก็เตี้ยนะคะถ้าบ่มแก๊สนะคะถ้าวิธีบ่มแก๊สเนาะอันนี้สมมุตินะสมมุติค่ะสมมุติสมมุติว่าเราบ่มแก๊สนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเอามะม่วงวางเนี่ยเรียงรายแบบนี้นะคะแล้วเอาแก๊สไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ปิดอันนี้เขาเรียกบ่มแก๊สนะคะคือความร้อนมันจะทั่วถึงแล้วมันจะสุกพร้อมกันหมดทุกลูกอันนี้เขาเรียกบ่มธรรมชาติหรือใช้ความอุ่นความร้อนตามธรรมชาติได้แต่อาจจะช้าหน่อยนะอาจจะมี5วันถึง10วันได้นะคะแต่อันนี้ก็กินดิบอร่อยค่ะก็คงกินดิบไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะมะม่วงที่แก่จัดเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ห่อพลาสติกมันก็เป็นเนี่ยเพราะว่าข้างนอกก็เป็นสีเขียวแล้วมันจะมีคลอโรฟิลล์เนาะแต่ถ้าเราห่อด้วยความที่เขาไม่โดนแดดสีเขาจะเหลืองๆค่ะน้ำดอกไม้สีทองก็เหมือนกันนะคะเขาทำให้เพิ่มมูลค่านะคะถ้าเราไม่ห่อมันก็เขียวอื้ออย่างเงี้ยค่ะมะม่วงก็คือมะม่วงนะคะมันก็จะเขียวเวลาสุกปลายมันจะแดงๆอะไรเงี้ยถ้าเวลาแบบเราห่อนะคะมันไม่โดนแสงนะคะมันก็จะสีอย่างเงี้ยค่ะสีเหลืองสวยค่ะแต่อันนี้คืออาจจะผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือเราห่อตอนเขาโตแล้วอ่ะคือถ้าคนไอ้เขาปลูกขายเขาจะขนาดแบบประมาณความกว้างมา2นิ้วเขาก็ห่อนะคะผิวมันจะสวยเนี่ยค่ะมะม่วงสังเกตมะม่วงแก่ไม่แก่นะคะเนี่ยเมื่อเหมือนผิวคนเนี่ยอันแก่แล้วมันก็มีกัดเห็นไหมตอนที่เราแบบเป็นเด็กนะเป็นวัยรุ่นอยู่ผิวจะแบบเรียบเนียนอ่องต้องมันแก่ไอ้ก้นเด็กน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ามันแก่แล้วอะแก่มันก็เป็นกะนะยิ่งแก่จัดก็จะมีกะเยอะแต่ก็คือว่าแกนข้างในก็จะมีแบบคนหยาบๆเนาะมันจะไม่นิ่มนะคะเวลาเราฝานมะม่วงปึ๊บไปถ้าโดนแบบแกนติดมาปุ๊บนะคะเรียกมะม่วงอ่อนแล้วเวลาสุกคือบ่มแก๊สนะคะถ้าแก่แล้วผิวถ้าใครซื้อมะม่วงไม่เป็นถ้าอยากได้มะม่วงแก่เฮ้ยดูผิวตกกะมันผิวคนนะตกกะเนี่ยแก่แล้วนอกเรื่องแล้วกู
อันนี้งานนี้น่าจะแบ่งให้พี่ชายกินบ้างนะคะเนี่ยกินคนเดียวตายแน่ค่ะอุตส่าห์รีดน้ำหนักนะเพื่อนๆหูอันจากน้ำหนัก59โลนะอีกโลเดียว60ตอนนี้อันก่อนเหลือประมาณลงมาประมาณ10โลได้นะเพื่อนๆตอนนี้เหลือ49โลแล้วนะเดี๋ยวอันจะกดลงสัก3โลไม่รู้จะผอมเกินไปหรือเปล่ามาเนี่ยค่ะ1เนี่ยป้องกันแมลงวันทองนะคะกระผ้าขนหนูนี่สะอาดนะคะซักเรียบร้อยค่ะอาจจะดำไปนิดเพราะเราห่อโชคอนันต์เพิ่งผ่านมานะคะโชคอนันต์ยังกินไม่หมดเออทุกคนนี่โชคอนันต์เก็บมาวันก่อนโอ้ยไม่อ่อนลึกโอ้โหสอกโดนไอ้นี่ไมโครเวฟนี่คือโชคอนันต์นะคะเวลาห่อแล้วมันสวยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันดิบอยู่นะเนี่ยค่ะผิวไม่สวยแก่แล้วเป็นกะเหมือนที่อันบอกอันนี้มะม่วงแก้วนะคะอันนี้แก้วสายพันธุ์โบราณนะคะแก้วขมิ้นนะแค่หน้าตาก็แตกต่างกันละเนี่ยค่ะมันหนีความแก่ด้วยมันหนีประพ้นดอกความแก่นะสู้จังใดเจ้าก็ต้องแก่นะคะเนี่ยค่ะมะม่วงถ้าจะแก่จัดต้องผิวตกกะอย่างนี้นะคะถ้าจะเลือกผู้หญิงที่แก่จัดก็ไม่ต้องดูผิวก็ได้แต่ดูหน้าก็ได้โอเคค่ะวันนี้มาพามาอะไรนะบ่มมะม่วงนอกเรื่องไปเยอะแล้วคำขันกันบ้างเนาะมะม่วงหอยสังได้แล้วค่ะถ้าหมดนี้น้ำหนักอันก็คงกลับไป60เหมือนเดิมนะจ๊ะเนี่ยค่ะบ่มแบบไทยบ้านนะคะไม่ต้องอุกแก๊สนะคะเรียบร้อยค่ะเจอกันชิ้นหน้าค่ะ